สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตี้และรายการเทตดี้ออนทัวร์ครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีคะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดค่อนข้างจะแพร่ระบาดทำให้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวอย่างสถานที่ต่างๆครับวันนี้ก็เลยจะเอาเกร็ดความรู้ในเรื่องสําคัญๆของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับอย่างภาพที่เห็นตอนนี้คือภาพของภูชี้ฟ้าที่เราสามารถจะค้นหาเจอใน Google ครับ แต่ว่าข้อมูลของภูชีฟ้ามีบางเรื่องที่หลายๆคนยังไม่รู้ครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยครับอย่างเช่นข้อมูลในณนขณะนี้ฮะที่เราดูมาจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าเชียงรายโฟกัสครับผมเราก็จะพบว่าภูชีฟ้าจุดชมวิวทะเลหมอกสวยที่สุดแอดเชียงรายครับเราก็ได้มาอ่านในส่วนของข้อมูลต่างๆที่อยู่ตรงนี้ครับเขาก็จะบอกในเรื่องของประวัติภูชีฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหมุนที่เป็นพรมแดนไทยลาวด้านจังหวัดเชียงรายพะเยาลักษณะเป็นผาหินตั้งอยู่บนบริเวณเส้นกั้นพรมแดนพอดีนะครับในอดีตเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของพอ่อคอทอหรือพักคอมมิวนิสต์ไทยนะครับโดยสภาพภูมิทัศมูมิประเทศที่สูงชันนะฮะจึงเป็นฐานที่มั่นที่สําคัญชาวลาวและชาวไทยในพื้นที่เรียกผาหินชี้เหยียดตรงขึ้นไปบนฟ้าว่า ผูชีฟ้าครับผมและเมื่อปัญหาด้านความมั่นคงคลี่คลายฮะมีการตัดถนนขนานแนวชายแดนไทยลาวจากบ้านผาตั้งผูชี้ฟ้าไปถึงอำเภอเชียงคำผููชีฟ้าจึงเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปีพศ2 5 3 4เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามบนพยอดภผู้ชี้ฟ้า เป็นจุดที่ยื่นจากแนวเขตพรมแดนจึงไม่สามารถระบุชัดได้ว่าอยู่ในเขตไทยหรือลาวฮะนี่ครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากก็คือตรงนี้นะครับแต่ทางขึ้นสู่ยอดภูชีฟ้านั้นอยู่ในเขตไทยเคยมีการปักธงชาติไทยบนปลายสุดของหน้าผาแต่ในวันถัดมาทหารลาวก็จะนำธงลาวมาปักเคียงคู่กันด้วยดังนั้นเพื่อความปลอดภัย จึงห้ามนะักท่องเที่ยวพักแรมบนภูชีฟ้าเอาละสิครับคุณผู้ชมนะฮะรู้กันไหมครับว่าภูชีฟ้าก็มีบางอย่างคล้ายๆกับปราสาทเขาพระวิหารนั่นเลยฮนะ เพราะว่ามีทางขึ้นอยู่ในฝั่งประเทศไทยครับจากนั้นก็มีในส่วนของรายละเอียดต่างๆของผู้ชี้ฟ้าซึ่งหาได้ไม่ยากครับในส่วนของจุดที่ยื่นไปที่เราดูกันก็คือพูดถึงก็คือเจ้าจุดตรงนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะเจ้าปลายหินตรงนี้แหละครับที่มันชี้ขึ้นไปบนฟ้าจึงจึงเป็นที่มาของคําว่าผู้ชี้ฟ้านั่นเองครับหลังจากนั้นฮะเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของวิกิพีเดียครับผมเมื่อเรามาสู่วิกิพีเดียฮะเราก็จะได้รายละเอียดเบื้องต้นซึ่ง เหมือนๆกันละครับแล้วเขาก็บอกเป็นพื้นที่วนันนัรทวเป็นยอดเขาสูงในเทือกเขาดอยผาหมุนติดชายแดนไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับผมเมื่อเราเลื่นขึ้นมาดูฮะเราก็จะพบรายละเอียดส่วนหนึ่งที่คล้ายกันมากเลยครับนั่นก็คือภูชีฟ้าตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงทางตะว,วันออกของจังหวัดเชียงราย อยู่ระหว่างรอยต่อตะเข็บชายแดนไทยลาวลักษณะเป็นหน้าผาสูงเป็นแนวยาวไปตามเขตดแนวชายแดนบริเวณปลายสุดของหน้าผามีลักษณะแหลมคล้ายกับนิ้วมือชี้ยื่หนอกไปในอากาศจึงเป็นที่มาของคาว่าผู้ชี้ฟ้าครับตรงนี้ฮะมันยังไม่เห็นภาพใช่ไหมเราลองไปดูกันในส่วนอีกที่นึงครับ ครั้งนี้ครับเราจะใช้ Google Earth ในการค้นหาภูชีฟ้าเพื่อดูในเขตแดนต่างๆครับเราค้นหาผูชีฟ้าครับเขาจะพาเรามาที่นี่ทันทีครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของผูชี้ฟ้ากันครับว่าจริงไหมในส่วนของ Google Earth ที่เป็นแผนที่ดาวเทียมจะทําให้เราเห็นในส่วนที่เป็นจุดประเด็นที่เราต้องการจะสื่อสารกับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่หรือเปล่าครับ เมื่อมาดูในส่วนของภูชี้ฟ้าที่เรามองเห็นกันอยู่ตรงนี้ครับผมเราจะพบว่ามีเส้นเขตแดนของประเทศไทยและประเทศลาวเส้นสีขาวๆอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับทีนี้เราจะลองขยายมาดูในส่วนของภูชี้ฟ้ากันครับคุณผู้ชมครับผมจุดภูชี้ฟ้าที่เราดูกันอยู่ก็คือจุดตรงนี้นั่นแหละครับนี่ฮะจุดภูชี้ฟ้าครับผมนี่คือจุดที่เราเดินทางเดินเท้าขึ้นมาจะสามารถเดินเท้าขึ้นมาได้2ที่จากจุดที่มาจากจังหวัดเชียงรายครับเราเดินเท้าขึ้นมา จนถึงตรงนี้ครับ และส่วนที่มาจากจังหวัดพะเยาจะมาตรงเส้นนี้ครับแล้วก็มาตรงจุดชมวิวตรงนี้เช่นกันครับบริเวณตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของหลักและป้ายบอกว่าเป็นภูชี้ฟ้าในขณะที่ชะง,ง่อนหินที่เรากําลังไปถ่ายอรีเราชอบไปถ่ายรูปกันจะอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮนะทีนี้คุณผู้ชมเห็นอะไรบางอย่างไหมครับว่าเส้นเขียดแดงม,มันอยู่ตรงนี้ฮนะเส้นสีขาวๆนี่แหละครับเราลองขยายออกมาเพื่อให้ดูภาพในมุมกว้างดูแล้วกันนะครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับผมนี่ฮนะนี่คือ ือประเทศไทยและประเทศลาวครับในฝั่งนี้ฮะก็คือฝั่งประเทศไทยที่เราบอกกันว่าทางขึ้นฮะอยู่ในฝั่งประเทศไทยแต่ในส่วนของชงอนหินตรงนี้ตรงมุมตรงจุดตรงนี้น่าเชื่อไหมครับว่าอยู่ในส่วนของประเทศลาวที่อยู่ตรงนี้ครับมาลองขยายเข้าไปดูกันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่ฮะนี่เข้าไปดูครับผมนี่นี่ฮะคุณผู้ชมครับในจุดที่ผมชอบไปถ่ายรูปก็คือจุดที่เป็นชงอนหินตรงนี้แล้วฮะที่เป็น งอัง,อน,งอนหินโผล่ขึ้นมาก็คือตามภาพก็คือเนี่ยแล้ฮะคุณผู้ชมครับตรงนี้ฮะทีนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่กรทั้งผมที่อยู่เชียงรายนี้เองก็เพิ่งทราบว่า ตอนแรกเข้าใจนะครับว่าเขาเป็นแค่ในส่วนของเขียแดนติดกันแต่ไม่คิดว่าในส่วนของช่อง,งอนหินตรงนี้จะอยู่ในส่วนของประเทศลาวตามแผนที่ของ Google Earth ที่แสดงไว้ตรงนี้นะคุณผู้ชมครับหรือคุณผู้ชมมีข้อมูลอย่างอื่นที่ผมไม่มีคุณผู้ชมมีความรู้หรือว่ามีข้อแนะนําอะไรฮะรบกวนแนะนําให้กับเทสตี้ได้เลยครับผมสําหรับตรงนี้ฮะเราก็จะเห็นเพียงภาพตรงนี้แหละครับพร้อมกับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพียงแค่นี้ส่วนข้อทีจจริงเป็นยังไง หรือมีรายละเอียดมากกว่าน,นี้คุณผู้ชมแนะนำนะครับผมแนะนำเข้ามาในคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยครับจริงเท็จประการใดเอามาสู่เอามาเล่าสู่กันฟังเป็นความรู้ครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเทเดียนทัวร์ครับสวัสดีครับ